สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูชื่อว่าเนื้อเส้นห่อแป้งนะคะเป็นเมนูที่เราประยุกต์ขึ้นมาเองนะคะจากการที่ไปทานร้านอาหารแล้วก็ไปเจอตัวเนื้อเส้นเนี่ยนะคะปกติจะทานกับโรตีหรือไม่ก็ทานกับบางทีเอาโรยหน้าบะหมี่หรืออะไรก็ได้แต่วันนี้เราจะทำเป็นแป้งเอามาห่อนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกคือส่วนของตัวเนื้อเส้นนะคะเราก็จะใช้เนื้อสันคอมาหั่นเป็นชิ้นเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดหอมใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้คือเราเอามาใช้ลองตอนห่อแป้งอะนะคะต้นหอมหัวหอมพริกหยวกแดงนะคะพริกหยวกเหลืองเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ำตาลส่วนประกอบของแป้งนะคะก็จะมีแป้งสาลีน้ำแล้วก็ไข่ไก่ค่ะอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะมาผัดตัวเนื้อเส้นเนี่ยทิ้งไว้ก่อนนะคะก็ตะกี้ตั้งน้ำมันนะคะใช้เอาไฟกลางนะคะกลางถึงแรงได้แล้วก็เราก็เอาน้ำมันงาเนี่ยใส่ลงไปรอให้ร้อนสักครู่หนึ่งก็เอาหอมเนี่ยใส่ลงไปผัดนะคะก็จะผัดจนกว่าหอมมันจะสลดตัวลงนิดนึงนะคะมันก็จะดูใสๆขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วนะคะก็เอาเนื้อลงไปนะคะผัดให้พอเนื้อดูพอสุกนะคะหมดแดงๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักอื่นๆเนี่ยค่ะแค่นี้ก็พอเพราะเนื้อเราก็ไม่เอาสุกมากเกินนะคะแล้วก็ใส่ตัวพริกแดงลงไปนะคะเพิ่มสีสันตามด้วยพริกเหลืองนะคะเราก็จะมีทั้งสีแดงสีเหลืองแล้วเดี๋ยวเราจะมีสีเขียวจากต้นหอมนะคะแล้วก็ตอนนี้ปรุงรสค่ะใส่น้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะชอบสีเข้มหน่อยก็เติมซีอิ๊วดำได้นะคะซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหวานแต่ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติของตัวซอสตัวเนื้อแล้วก็สุดท้ายก็คือต้นหอมค่ะสีเขียวมากทีนี้ก็รอน้ำงวดสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ภาชนะผักไว้แล้วไปทำตัวแป้งกันค่ะค่ะหลังจากที่เราพักตัวเนื้อเส้นของเราผัดไว้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอาไปพักให้เย็นตัวก่อนนะคะต่อมาเราจะมาทำตัวแป้งนะคะก็คือแป้งสาลีเนี่ยใส่ในชามในอ่างของเราหลังจากนั้นเนี่ยนะคะไข่เนี่ยใส่ไปเลยก็ได้แต่ว่าอาจจะมีเศษเล็กน้อยเดี๋ยวคอยที่ใส่นี้ค่ะเขามีเศษไข่ตกลงไปนะคะเราก็เลยเทเปลี่ยนนิดนึงเราใส่ไปเลยก็ได้หรือว่าจะตีให้มันแตกไปก่อนนะคะจะได้ง่ายขึ้นไข่ขาวกับไข่แดงมันจะได้ผสมกันดีนะคะก็คือผสมให้มันเข้ากันไปก่อนหลังจากนั้นก็คือใส่ลงไปผสมกับแป้งค่ะแล้วก็นวดสักแป๊บหนึ่งนะคะให้ไข่กับแป้งมันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำเนี่ยแหละค่ะผสมลงไป
ดูจะเป็นเหนียวๆหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็นวดไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราก็จะคลายด้วยน้ำนะคะเพราะว่าเราต้องการให้แป้งเนี่ยมันเหลวนะคะก็ใส่สักพักเราก็คลายด้วยน้ำเลยค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปกรองในกระชอนนะคะแล้วเดี๋ยวดูวิธีการกรอบแป้งในกระทะกันละกันค่ะค่ะเราจะมากรอบตัวแป้งกันนะคะก็เปิดเตาไฟอ่อนๆ นะคะก่อนที่เราจะกรอบตัวแป้งจะกรองอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าเผื่อมันมีพวกก้อนแป้งหรือว่าเป็นเศษที่เราไม่ต้องการหลังจากนั้นนะคะก็เอากระดาษเนี่ยชุบน้ำมันเล็กน้อยนะคะเช็ดหน่อยแม้มันจะไม่ติดกระทะอยู่แล้วแล้วก็เช็ดหน่อยนะคะทีนี้เราจะรอให้กระทะร้อนแล้วเราก็จะกรอกกันนะคะรอดูถ้าแป้งมันสุกมันก็จะล่อนตัวออกจากกระทะนะคะอย่างเนี้ยขอบเริ่มสุกเราจะหยอดให้บางลงกว่านี้อีกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวอันต่อไปเดี๋ยวเราจะทำให้มันบางหรือขนาดเล็กใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยนะคะถ้าชอบขนาดวงเล็กก็หยอดอันเล็กหน่อยแล้วก็รอสักพักนึงนะคะแล้วค่อยกลับอีกด้านนึงตอนนี้แป้งเริ่มล่อนออกมานะคะก็นี่นะคะกลับอีกด้านนึงแล้วเราก็รอด้านนี้เสร็จเราก็จะพักใส่จานเอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำการม้วนห่อกับตัวไส้กันค่ะค่ะตอนนี้เราจะมาห่อตัวแป้งกับเนื้อเส้นของเรานะคะตัวแป้งเนี่ยที่เห็นขอบที่มันกรอบๆเนี่ยเราตัดออกก็ได้นะคะจะบอกว่าเล็มออกตัดออกไปก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาห่อเราก็มีตัวช่วยก็คือผักกาดหอมเนี่ยนะคะเป็นตัวช่วยแป้งอีกทีนึงเราก็จะใช้ผักกาดหอมเนี่ยวางอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็เอาตัวเนื้อที่เราทำไว้เนี่ยนะคะใส่ลงไปคือจริงๆก็ทานได้หลายแบบนะคะคืออย่างนี้คือเราม้วนแล้วก็ทานเลยหรืออีกอย่างนึงคุณผู้ชมสามารถตักใส่ถ้วยไปได้แล้วก็ตัวแป้งเนี่ยไว้ต่างหากผักกาดหอมไว้ต่างหากแล้วก็ให้ไปห่อกันทานกันเองก็ได้นะคะอย่างนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งวันนี้เราจะทำเป็นเหมือนคล้ายๆตัวป่อเปี๊ยะหรือตัวโรลเนี่ยนะคะไว้เลยเนี่ยนะคะแล้วก็ห่อแล้วก็ม้วนเลยค่ะไม่ต้องปิดหัวท้ายนะคะก็เพราะเดี๋ยวเราจะตัดออกเนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะ
ค่ะหลังจากเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะก็ปกติอยากจะตัดเป็นคำๆก็ได้นะคะวันนี้เราจะตัดก็คือจากชิ้นนึงเนี่ยเราตัดท้ายตัดหัวออกไปก่อนให้มันเท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็คือใช้มีดเฉียงตัดฉลับนี้หรือว่าคุณผู้ชมอยากได้เป็นสี่เหลี่ยมตรงๆก็เป็น4ชิ้นก็คือตัดตรงๆ4ชิ้นไปเลยก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็จะเรียงในลักษณะอย่างนี้หรืออยากจะวางเป็นตั้งก็ได้นะคะนี่เรานอนลงไส้ทรักเล็กน้อยตัวถ้าอยากชอบทานเผ็ดหน่อยเนี่ยก็จิ้มกับซอสพริกก็ได้นะคะหรือว่าจะเหยาะเหมือนทาบาสโกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะอีกวิธีก็คือตักเสิร์ฟต่างหากพร้อมกับแป้งนะคะอย่างที่บอกเนี่ยนะคะเรียบร้อยเนื้อเส้นนะคะห่อด้วยแป้งค่ะยังไงสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ